สวัสดีค่ะเมื่อวานไปแข่งสกีมานะคะ40 กิโลเมตรค่ะวันนี้เดินขึ้นเขาเฉยเลยค่ะไม่ตายนะคะแค่เหนื่อยเฉยเหนื่อยมากตอนนี้เราอยู่ครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางบนยอดเขาเขาลูกนี้อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะด้านหลังเนี่ยคือวิวของตัวเมืองนะตัวเมืองอลาสก้านะนี่อันคอริชนะวิวสวยมากยอดเขาอยู่ด้านหน้าเรานะตอนนี้อยู่ขึ้นเขาเพราะว่าเมื่อวานหิมะตกหนักมากแล้วก็ถ้าจะหยุดพักผ่อนวันนี้ก็กะไรอยู่นะก็เลยต้องขึ้นมาสำรวจหิมะบนภูเขาแล้วพรุ่งนี้ค่อยพักผ่อนนะไม่ถึงยอดเขานะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งขึ้นต่อไม่ได้นะอันตรายมากขนาดใส่คำปูนนะคะที่เกาะน้ำแข็งนะคะยังขึ้นไม่ได้นะแล้วก็เลยต้องหยุดแอบอยู่หลังก้อนหินนะก้อนส่วนสามีนะคะไม่มีภูเขาลูกไหนที่เขาไปไม่ถึงยอดนะคะทิ้งสกีไว้กลางทางแล้วก็เดินขึ้นนะใส่รองเท้าบูทเดินขึ้นตอนนี้น่าจะเกือบถึงยอดแล้วนะ10 กว่านาทีแล้วนะที่ยืนรออันนี้คือวิวนะยืนอยู่ด้านหลังก้อนหินข้างหลังคือภูเขานะยอดเขานะด้านหลังก้อนหินคือยอดเขาแต่มองไม่เห็นนะคะมันไกลมากนี่แอบไปก้อนหินด้านหลังก้อนหินเลยนะอันนี้คือวิวนะวิวตัวเมืองนะตัวเมืองอลาสก้าอยู่ด้านหลังเรานะมีตรงมีพระอาทิตย์แล้วก็ส่องตรงทะเลนะคือวิวตัวเมืองอลาสก้านะอันนี้สกีถอดรอสามีนะตอนนี้ก็ประมาณ5 โมงเย็นแล้วนะคะยังมีคนเดินขึ้นเขาอยู่นะเพราะก็เพิ่งเลิกงานกันแค่นี้ค่ะ